หลุยส์วิตตอง Fall and Winter 2012-2013 หลุยส์วิตตองแบรนด์หรูระดับโลกเผยโฉมเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีประจำฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2012-2013 ที่ว่าด้วยเรื่องราวของมหานครจากสองฝั่งของโลกคือโตเกียวและปารีสในคอลเลกชันสำหรับสุภาพบุรุษส่วนคอลเลกชันสำหรับสุภาพสตรีนั้นเป็นเรื่องราวของการเดินทางครั้งใหม่ย้อนอดีตและก้าวสู่อนาคตของแฟชั่นอย่างท้าทายงานนี้จัดขึ้นเป็นรอบๆให้กับสื่อมวลชนเห็นถึงรายละเอียดของงานออกแบบแต่ละชุดกันอย่างชัดตาโดยมีดีเนชคันเดียรองประธานฝ่ายสื่อสารของหลุยส์วิตตองเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้อธิบายในแต่ละชุดที่น่าตื่นตาตื่นใจหลังจากชมแฟชั่นโชว์แล้วยังมีห้องที่ตกแต่งพิเศษอวดคอลเลกชันสวยของแบรนด์ให้เดินชมในบรรยากาศคลาสสิกของห้องประชุมธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือจะบอกว่าเหมือนกับว่าหลุยส์วิตตองขอพูดถึงผู้ชายก่อนนะครับคือก็บอกว่าตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับนักธุรกิจก็แล้วกันคือบางทีจะเห็นว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยไม่ได้ทำเสื้อผู้ชายเนี่ยไม่ได้ทำเสื้อที่มันดูเป็นแฟชั่นจัดจ้านมากแต่ก็คือคำนึงถึงไลฟ์สไตล์แต่ในขณะเดียวกันก็ปรับซิลูเอทปรับเขาโครงเสื้อเนี่ยให้มันดูทันสมัยขึ้นนะฮะคือจะต้องบอกว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยเป็นเสื้อสำเร็จรูปที่มีเทคนิคและมีความประณีตในการตัดเย็บเนี่ยเทียบเท่ากับเสื้อชั้นสูงคือเสื้อชั้นสูงนี่คือโอกุตูก็ต้องบอกแบบนี้ครับ